สวนทศกัณฐ์ครับสวัสดีค่ะพบกับสวนทศกัณฐ์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบอนสีที่ชื่อว่ามัจฉานุก็จะเป็นบอนสีหนึ่งในตับรามเกียรติ์ลิงมีหางเป็นป่าเดี๋ยวเราไปดูลักษณะกันเลยลักษณะของใบนะคะอันดับแรกพื้นก็จะเป็นสีขาวเรียวยาวมีจุดสีแดงกระจายทั้งใบตรงสะดือก็จะมีออกสีแดงนิดๆกระดูกจะเป็นสีขาวเส้นก็จะออกสีขาวเหมือนกันนะคะทั่วทั้งใบจะมีจุดแดงเล็กๆกับสีเขียวกระจายทั่วทั้งใบเหมือนกันสีแดงจุดก็เยอะมากลักษณะเด่นแบบนี้เลยเขาก็จะมีลักษณะเหมือนกับคล้ายๆกับหนุมานเชิญธงนะคะแต่ว่าตัวหนุมานเชิญธงหางจะไม่ยาวแล้วก็มีใบสีชมพูท่วงทับใบนะคะมัจฉานุก็จะเรียวยาวขอใบก็จะเป็นสีเขียวริ้วๆแล้วก็มีเส้นๆนะกระจายทั้งใบส่วนตรงโคนลำต้นจะออกเป็นสีเขียวก็ไม่เข้มมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีสะพานเป็นเส้นดำเล็กๆกระจายทั่วทั้งก้านใบอันนี้ต้นเล็กนะคะออกมาจากเขี้ยวนะสีก็เริ่มกัดมีมาเหมือนกันอันนี้ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือไม่ก็ผ่าหัวแล้วก็เพาะเมล็ดนะคะหนุมานมัจฉานุบอนสีชนิดนี้ก็จะเป็นไม้ที่หายากมากๆณตอนนี้นะคะก็คุ้มค่าแก่การสะสมมากๆเลยค่ะสำหรับที่สวนทศกัณฐ์ตอนนี้ยังไม่มีต้นเล็กนะคะสำหรับต้นนี้ก็จะเอาไว้ทำเป็นแม่พันธุ์ต่อไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจมาแวะชมแวะซื้อได้ที่สวนทศกัณฐ์นะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ